เวอร์พูลบุกคว้าชัยเหนือฟูลแลมเดินหน้าลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปกีฬาวันที่22เมษายน2567เที่ยงคืน44นาทีลิเวอร์พูลยังเดินหน้าไม่ลดละบนเส้นทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อเป็นฝ่ายบุกชนะฟูลแลมทำให้บวกแต้มไล่บี้กับเหล่าคู่แข่งต่อไปการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่21เมษายนเจ้าสัวน้อยฟูลแลมเปิดสนามคราเวนคอตเทจรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลเกมนี้เจ้าบ้านจัดโรดริโก้มูนิสอันเดรอัสเปเรราบ็อบบี้เดคอโดวารีดลงสนามขณะที่ทีมเยือนเลือกใช้งานดิโอโกโชตาลุยดิอาสโคดี้กากาโปนาที32ลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกระยะอันตรายเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนปั่นโค้งข้ามกำแพงเสียบตาข่ายสุดสวยทีมยืนนำ 1-0 นาที34ไรอันกราเฟนแบกจ่ายบอลให้โคดี้กากาโปแต่หาช่องแล้วยิงจากบริเวณมุมเขตโทษด้านซ้ายแบนเลโน่ต้องปัดทิ้งไปลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มนาที41ฟูลแลมมีลุ้นเล็กๆชาวปาลินญาได้บอลทางด้านขวาของเขตโทษแล้วจ่ายเข้ากลางให้โรดริโก้มูนิสแต่แล้วยิงหักข้ออลิซอนเบเกอร์ปิดมุมอยู่เลยปัดไว้ได้ก่อนตามไปรับเข้ามืออีกทีนาที45บวก2อเล็กซ์อีโวบีได้บอลในเขตโทษแล้วกระดกเข้ากลางให้โรดริโก้มูนิสโขกติดกองหลังกระฉอกออกมาติโมธีกาสตานจึงเข้ามายิงซ้ำอีกทีเสียบตาข่ายฟูลแลมตีเสมอ 1-1 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที53ฮาวีเอ็นเลียดดักบอลได้แล้วจ่ายให้ไรอันกราเฟนแบกยิงจากบริเวณหัวกะโหลกหน้าเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามลิเวอร์พูลนำอีกครั้ง 2-1 นาที60ไรอันกราเฟนแบกจ่ายบอลจากด้านซ้ายของเขตโทษเข้ากลางแอนดรูโรเบิร์ตสันแปะต่อให้ดิโอโกโชตายิงมุมแคบแบนเลโน่ต้องปัด1จังหวะก่อนตามไปรับเข้ามือลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มนาที72โคดี้กากาโปจ่ายบอลทะลุแนวรับให้ดิโอโกโชตามีพื้นที่หลุดเข้าเขตโทษก่อนสับไกยิงผ่านเซฟนายทวารเข้าไปลิเวอร์พูลจึงบุกมาคว้าชัย 3-1 ทำให้ลิเวอร์พูลลงเตะ33นัดเก็บเพิ่มเป็น74คะแนนยึดรองจ่าฝูงด้วยแต้มเท่าอาร์เซนอลแต่ประตูได้เสียลิเวอร์พูลเป็นรองส่วนฟูลแลมแข่ง34นัดมีอยู่42คะแนนรั้งอันดับ12รอยเตอร์มอนลีดาร์ลิงตันทางด้านสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าเปิดสนามวินล่าพาครับการมาเยือนของเดอะเชอรี่บอลมัดครึ่งแรกนาที28แมตตี้แคทไปทำฟาวมิลอสเคอร์เคสในเขตโทษผู้ตัดสินจึงเป่าให้จุดโทษบอลมัดโดมินิกโซลันกีรับหน้าที่สังหารเข้าไปในนาที31ทีมยืนนำ 1-0 นาที45บวก1เลออนเบลลี่จ่ายบอลจากครึ่งสนามทะลุผ่านแนวรับเยื้องออกไปด้านซ้ายมอร์แกนโรเจอร์รับได้แล้วกระชากเข้าเขตโทษจากนั้นแตะหลบกองหลังที่เข้ามาสกัดก่อนกดผ่านเซฟนายทวารเข้าไปวินลาตีเสมอ 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที57มอร์แกนโรเจอร์ได้บอลบริเวณครึ่งสนามแล้วจ่ายขึ้นหน้าลูกทะลุผ่านแนวรับแล้วเป็นโอลี่วัตกินสปีดมาถึงจากนั้นวัตกินดึงจังหวะก่อนจ่ายทะลุช่องเข้าเขตโทษด้วยน้ำหนักสุดเหมาะเมงให้มุตซาดิยาบีปราดมายิงไม่เหลือวินล่านำ 2-1 นาที78มุตซาดิยาบีแทงบอลเข้าเขตโทษให้โอลี่วัตกินโฉบมาแตะหลบผู้รักษาประตูแล้วยิงแม้ลูกทำท่าจะไม่ตรงกรอบแต่ก็ยังมีเลออนเบลลี่ปราดมายิงระยะเผาขนตูงตาข่ายวินล่าจึงชนะไป 3-1 วินล่าลงสนาม34นัดเก็บเพิ่มเป็น66คะแนนอยู่อันดับ4นำห่างอันดับ5ท็อตแนมฮอตสเปอร์6แต้มแต่วินล่าแข่งมากกว่า2นัดส่วนบอลมัดแข่ง33นัดมีอยู่42คะแนนรั้งอันดับ13ผลคู่อื่นเอฟเวอร์ตันชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ 2-0
คริสตัลพาเลซชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด 5-2นพดลหนุนนายกรัฐมนตรีไปแม่สอดพร้อมขอบคุณรัฐบาลตั้งกรรมการติดตามปัญหาเมียนมาการเมืองวันที่21เมษายน2567 16:01 น.นพดลหนุนนายกรัฐมนตรีไปแม่สอดพร้อมขอบคุณรัฐบาลตั้งกรรมการติดตามปัญหาเมียนมาแนะไทยเป็นหัวหอกผลักดันสร้างสันติภาพเมียนมาเมื่อวันที่21เมษายน67นายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภากล่าวว่าเห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปลงพื้นที่แม่สอดเพื่อติดตามปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่เกิดขึ้นจากการสู้รบในเมียนมาเพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่ทันสถานการณ์เพื่อใช้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นและกมท.การต่างประเทศขอบคุณรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการติดตามปัญหาเมียนมาตามแนวทางที่กมท.เคยเสนอไปนอกจากนั้นประเทศไทยควรมีแผนรองรับปัญหาการอพยพการสู้รบในเมียนมาและนโยบายเรื่องแรงงานต่างชาติอย่างครอบคลุมซึ่งแผนนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนายนพดลกล่าวว่ากมท.เห็นว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เป็นสิ่งซึ่งกมท.คาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นคือการสู้รบจะทำให้มีผู้อพยพหลั่งไหลหนีภัยสงครามเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมากขณะนี้ทราบว่ามีจำนวนหลายพันคนแล้วและยังมีจำนวนที่ตรวจสอบไม่ได้อีกไม่น้อยทราบว่ามีคนต่างด้าวซ่อนตัวในจังหวัดรอบนอกกรุงเทพมหานครบ้างแล้วประกอบกับปัญหาของคนเมียนมาที่เลี่ยงการเกณฑ์ทหารและอพยพข้ามเข้ามาในไทยมีจำนวนมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนเพราะเราไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่และจะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารนายนพดลกล่าวต่อว่าปัญหาการสู้รบในเมียนมาในขณะนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกแม้กระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ก็เพิ่งมีแถลงการหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีแถลงการในประเด็นเมียนมาซึ่งกมท.ต่างประเทศขอย้ำข้อเสนอให้ประเทศไทยเป็นหัวหอกในการผลักดันการแก้ปัญหาและเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากทั่วโลกเพื่อช่วยพี่น้องเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสู้รบและเสนอว่าประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนความห่วงใยของสังคมโลกเป็นการช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมให้กับชาวเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมและผลักดันการสร้างสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งแนวทางในระดับอาเซียนเริ่มต้นจากฉันทามติ5ข้อและแนวทางของกลุ่มประเทศ G7 ก็มีบางส่วนระบุไว้ในคำแถลงการประกอบกับขณะนี้มีการแต่งตั้งทูตพิเศษเรื่องเมียนมาของสหประชาชาติและมีตัวแทนพิเศษเรื่องเมียนมาของอาเซียนตนขอย้ำว่าข้อเสนอของกมท.เรื่องทรอยก้าพลัสที่จะเป็นกลุ่มขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพม่าที่ประเทศไทยเป็นหัวหอกร่วมกับอาเซียนจีนและอินเดียและอาจขยายไปยังประเทศอื่นๆก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาขณะนี้มีสงครามในหลายภูมิภาคทั่วโลกแต่ปัญหาเมียนมาก็ควรได้รับการความใส่ใจและได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมได้เวลาหรือยังที่จะมีการประชุมปรึกษาหารือของประเทศต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนายนพดลกล่าวปังเวอร์แดนเซอร์ลำไยหายทองคำเต้นสะบัดจนได้บ้านหรูหลังใหม่เด่นออนไลน์22เมษายน2567 11:44 น.การันตีรายได้ปังฮือฮาแดนเซอร์
ลำไยหายทองคำเต้นสะบัดจนซื้อบ้านหรูหลังใหม่ได้สำเร็จท่ามกลางแฟนๆแห่ชื่นชมเรียกว่าขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งที่ฮอตที่สุดในตอนนี้สำหรับสาวลำไยหายทองคำที่มีคิวงานแน่นๆจุกๆยาวไปถึงปี68ไม่เพียงแค่นั้นทีมแดนเซอร์เจ้าตัวโด่งดังไม่แพ้กันเพราะจัดหนักจัดเต็มทุกโชว์สร้างความสนุกสนานให้กับคนดูจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนถึงกับตาโตเมื่อทางทีมลำไยหายทองคำประกาศเปิดรับสมัครแดนเซอร์ชายแท้2คนไปทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับลำไยการันตีรายได้ต่อเดือน 6xxx1xxx บาทเป็นรายได้ต่อเดือนไม่รวมทิปพร้อมกำหนดคุณสมบัติแดนเซอร์เอาไว้ดังต่อไปนี้ชายแท้อายุระหว่าง 20-35 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเต้นลายเต้นดีชัดเจนแข็งแรงเต้นได้หลายแนวนิสัยดีมีวินัยขยันอดทนสู้งานสามารถเดินทางไปงานคอนเสิร์ตได้ทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ติดภารกิจใดๆสามารถอุ้มหรือยกแดนเซอร์หญิงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษล่าสุดด้านพลอยแดนเซอร์ลำไยหายทองคำตอบย้ำความสงสัยเกี่ยวกับรายได้แดนเซอร์นั้นดีจริงหรือไม่เมื่อเธอออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ากลับมามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะขอให้บ้านนี้อยู่แล้วร่ำรวยเงินทองอยู่แล้วส่งเสริมอยู่แล้วให้ขอบคุณพ่อแม่ที่เคารพในการตัดสินใจของลูกและเป็นกำลังใจสำคัญของลูกกว่าพ่อแม่จะรู้ลูกก็ผ่อนไปแล้วขอบคุณอาจารย์จานประจักษ์ชัยแม่แอนน้องลำไยที่เอ็นดูให้โอกาสได้ทำงานตรงนี้และเป็นแรงสนับสนุนของการมีบ้านหลังนี้ขอบคุณตัวเองในทุกๆความคิดทุกการตัดสินใจทุกความอึดอดทนพยายามขอบคุณเจ้ปุ่นครอบครัวนวลจันทร์แคมป์ที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนขอบคุณแม่งุ่นที่ทั้งเดินเอกสารมาดูบ้านให้ช่วยเหลือทุกๆอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณ FC น้องลำไยทุกๆคนที่เมตตาเอ็นดูหนูคนนี้ไปด้วยขอบคุณบ้านหลังนี้ที่หนุนนำเจ้าบ้านขอบคุณที่สรรหามานะรันไปหมดทุกอย่างและนี่คือจุดเริ่มยังไม่ใช่สูตรสำเร็จเพราะยังเป็นหนี้อยู่เคยคิดไว้ว่าอยากผ่อนหมดก่อนค่อยมาลงแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วลงไปเลยแล้วขอวิ่งงานวันละ 2-3 งานทุกวันมีงานรีวิวเข้ามาเยอะขึ้นแบ่งเวลาไปบริหารร้านให้ได้ดีกว่านี้เก่งขึ้นขยันขึ้นอดทนขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ให้มีเงินไปปิดบ้านไวๆสาธุสาธุสาธุขณะเดียวกันทางด้านในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำได้ออกมาเผยความรู้สึกพร้อมเปิดราคาบ้านหลังใหม่ของพลอยแดนเซอร์ของลำไยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแดนเซอร์ลำไยเด้าจนซื้อบ้านเดี่ยว 6.5 ลบน้องพลอยคนสวย